ขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนไทยพาณิชย์วิทยาจำชื่อโรงเรียนตัวเองได้ไหมคะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะโรงเรียนไทยพาณิชย์วิทยานะคะคุณครูนิงคะเป็นหน้าที่ของคุณครูนิงกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะเชิญเลยค่ะดูก่อนดูก่อนใช้ภาษามือนะคะในการสอนเด็กอนุบาลจะเหมาะมากเช้านี้โลกสดใสตะวันแสนโสภาโสภาโสภาพี่ครับโสภาภูเขาสูงเสียดฟ้าต่อไปงามบุกผาเจ้าสัตว์น้อยน่ารักปักษาปักษานกลูกนกร่อนเริงนภาสุขยินดีมีเพื่อนยาเรามาสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรสวัสดีสวัสดีตัวฉันสบายดีเป็นอย่างไรเอาว่าจะนักภาษาต้องสื่อด้วยนะคะเหมือนว่าตัวฉันสบายดีแล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรสองเรื่องชาวบ้านนะคะนี้นะคะโอเคไหมคะพร้อมนะเช้านี้โลกสดใสตะวันแสงโสภาภูเขาสูงเสียดฟ้างามบุพภานานาพันเจ้าสัตว์น้อยน่ารักปักษาร่อนเริงนภาสุดยินดีมีเพื่อนยาเรามาสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรสวัสดีสวัสดีตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มโอเคโอเคเอาชิคกี้แดนกันหน่อยมีภาพให้ดูด้วยนะแข็งๆไว้หุ่นยนต์เสริง
ขอเบิกยาดมก่อนเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะทฤษฎีในการเรียนของเราตลอดระยะเวลา5วันเนี่ยเราใช้ทฤษฎี knowledge inbox นะคะก็คือการจัดความรู้ไว้ในกล่องเนาะทุกอย่างจะอยู่ในระบบในกล่องหมดเลยนะคะวิชาภาษาไทยโดยธรรมชาติของภาษาไทยแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาที่มีเรื่องราวของมันเยอะมากมายเนาะคราวนี้วิชาที่นับสอนเนี่ยนับใช้แนวคิดมาจากตู้เสื้อผ้านับใช้คำว่าที่ knowledge inbox ก็คือการจัดความรู้ของเราในกล่องนับไปมองเรื่องตู้เสื้อผ้านับมองว่าถ้าวันนี้ทุกอย่างในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นระเบียบมันจะสามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายของในตู้เสื้อผ้ามันเยอะมากแต่ถ้าเกิดมันถูกวางเป็นระบบเราไม่ต้องรื้อมันค่ะเวลาไปทำกับเด็กก็เหมือนกันให้คิดถึงสมองของเด็กเป็นตู้เสื้อผ้า1ตู้น้องอนุบาลเนี่ยเราถูกจัดระบบความรู้ของวิชาภาษาไทยเนี่ยให้เป็นหมวดหมู่มาตั้งแต่เริ่มต้นในทฤษฎีมาก่อนเนาะเวลาน้องเอามาใช้เนี่ยน้องจะใช้อย่างเป็นระบบซึ่งต่างกับพวกเราที่ถูกเรียนมาแบบไม่เป็นระบบเราเรียนกันมาแบบอะไรก็ใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาพอใส่เสร็จปุ๊บเวลาจะหยิบมาใช้เนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆคุณครูแค่เทสถามว่าอักษรต่ำเดี่ยวมีตัวไหนบ้างจริงๆหนูรู้จักทุกตัวแต่หนูไม่รู้ว่านั่นคืออักษรต่ำเดี่ยวใช่หรือไม่เพราะหนูไม่ได้ถูกจัดตู้เสื้อผ้าพยัญชนะไว้หนูรู้จักแค่ว่านี่คือเสื้อผ้านี่คือพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแต่หนูไม่ได้ถูกแบ่งกล่องออกมาย่อยๆว่านี่คือกล่องอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำหรืออักษรต่ำเดี่ยวใช่หรือไม่พอเวลาจะหยิบมาใช้เนี่ยมันต้องนึกมาทั้ง44ตัวเอามาตั้งก่อนแล้วก็ค่อยมาหาอีกก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเรียนวิชาภาษาไทยที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการจัดหมวดหมู่เพราะว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เยอะมากๆดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มต้นที่มันเป็นระบบไม่เป็นระบบก่อนเนาะความรู้มันก็จะกระจัดกระจายพอมันกระจัดกระจายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลืมวิชาภาษาไทยวันนี้นับจะตกผลึกภาษาไทยเนี่ยลงในกล่องในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มเตรียมตู้เสื้อผ้ากันก่อนค่ะหยิบกระดาษสีเหลืองขึ้นมา1แผ่นเด็กๆเตรียมกล่องก่อนกระดาษ A4 สีเหลืองนี่ตู้เสื้อผ้าใบที่1โอเคเตรียมขึ้นมาก่อนนะคะโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะทำตู้เสื้อผ้าทีละใบนะคะเริ่มเรียงกันทีละใบก่อนเลยเนาะสีเหลืองเดี๋ยวเราจะเตรียมตู้เสื้อผ้าใบที่1ก่อนเลยนะคะเราวางแนวตั้งเอ้ยแนวนอนวางแบบไหนแนวนอนโอเควางแนวนอนก่อนนะคะคุณพี่หงวางไหมไม้บรรทัดต้องเตรียมนะคะไม้บรรทัดต้องเตรียมนี่คือตู้เสื้อผ้าใบแรกของหนูในวันนี้นะคะเป็นตู้ใบแรกเลยที่จะเริ่มเรียนกันนะคะตีตารางลงมาแบบนี้นะ10ช่องตีลงมาอย่างนี้10ช่องเท่าๆกันค่ะ10ช่องนะคะแนวลงมาเลยค่ะตีลงมา10ช่องนี่คือตู้ใบที่1เดี๋ยวเราจะแบ่งลิ้นชักออกมาเป็น10ลิ้นชักขอไม้บรรทัดยาวให้น้องมีหน่อยค่ะลูก10ช่องได้ยังคะลูกงามเรามาดูกันนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันหลักๆเลยเนาะก็จะมี1ในเรื่องของพยัญชนะสระการผันวรรณยุกต์มาตราตัวสะกดอักษรนำอักษรควบคำบรรคำพ้องรูปคำพ้องเสียงแล้วก็บทอาขยานรวมถึงคำประพันธ์ตอนนี้เด็กๆทำกัน10ช่องก่อน1 2จะไม่มีใครช่วยเหลือเพื่อนได้นะคะเพราะว่าทุกคนต้องทำของตัวเองนะขอหัวตาราง1เซนตอนนี้หนูมีตู้1ตู้ตู้ของหนูแบ่งออกเป็นกี่ล็อกคะตอนนี้ตู้ของหนูแบ่งออกเป็น10ล็อกในแต่ละล็อกตอนนี้มีชั้นหรือยังคะในแต่ละล็อกมีชั้นหรือยังคะยังไม่มีประเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูทำล็อกเกอร์ในแต่ละชั้นหนูมี10ล็อกถูกต้องไหมคะแล้วคุณครูจะให้หนูทำชั้นในแต่ละล็อกซึ่งในแต่ละล็อกนั้นชั้นมันจะไม่เท่ากันหนูฟังให้ดีนะคะช่องที่1ช่องที่1นะคะจะมีทั้งหมด9ชั้นล็อกที่2มี11ล็อกที่3มี10ล็อกที่4มี14ค่ะต่อไปค่ะช่องที่5ถูกต้องไหมคะ9ช่องที่6ก็9ช่องที่7 6ช่องที่8 6ช่องที่9 8และช่องสุดท้าย4เขาบอกว่าพื้นฐานหลักภาษาไทยเนี่ย
มันเป็นตัวความรู้หลักที่คุณครูภาษาไทยเนี่ยต้องรู้เนาะคราวนี้คีย์เวิร์ดสำคัญของมันเลยคือ1ความรู้ของคุณครูเนี่ยต้องรู้อย่างถูกต้องที่สำคัญคืออธิบายได้ใช่ไหมคะรู้แต่อธิบายไม่ได้ใช้ไม่ได้รู้ไม่ถูกต้องก็เป็นไงคะถ้าจำผิดผิดจนตัวตายอ่ะผิดอยู่นั่นแหละผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเนาะเหมือนที่เราท่องกันว่าอักษรกลางผันได้5เสียงอ่ะเราท่องมาแค่นี้จริงป่ะจริงๆแล้วอักษรกลางมันก็มีนิยามของมันอีกเนาะว่าตัวไหนผันไม่ได้5เสียงเออแต่เวลาเราท่องมาว่าอักษรกลางผันได้5เสียงแล้วเราก็ติดท่องแค่นี้มันเป็นความรู้ที่ไม่หมดมันแค่ครึ่งนึงใช่มั้ยฮะแต่เผอิญเราติดมาละพอติดมาปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยรู้ถูกต้องหรือเปล่าเรารู้มีความรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างละเอียดหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของการสะกดคำรูปแบบการสอนของนับเนี่ยนับจะเน้นที่น้องอนุบาลเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปูพื้นฐานถ้าน้องอนุบาลส่งขึ้นไปไม่ดีคุณครูป.1ก็จะเป็นยังไงคะจะเป๋เนาะพอขึ้นป.2เป๋ใหญ่เป๋ใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือน้องอนุบาลนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปโทษความผิดให้น้องอนุบาลทั้งหมดไม่ใช่นะน้องอนุบาลเขาจะเป็นคนเตรียมความพร้อมขึ้นมาแต่มันจะต้องเตรียมแบบถูกต้องตามระเบียบอ่ะคือมันมาต้องมาเป็นบล็อกของมันที่ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะทั้งหมดที่จะมาทำในวันนี้คือเป็นเพียงแค่ทบทวนคำว่าทบทวนแสดงว่าเคยรู้มาก่อนแล้วมาทบทวนแต่ถ้าเกิดเรียนใหม่แสดงว่าไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นนับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คุณครูรู้มาแล้วทั้งนั้นเนาะดังนั้นวันนี้จึงมาใช้แค่คำว่าทบทวนตัวไหนในสาระที่4ของภาษาไทยสาระที่4ก็คือเรื่องของหลักภาษานะคะรูปแบบของเราเนี่ยเน้นอะไร1เน้นให้ความรู้เป็นตัวตั้งเพราะเราถือว่ามันจะมีทั้งหมด4ช่อง1การเป็นครูนะคะจะต้องมีทั้งหมด4ช่องช่องที่1คือความรู้ข้อที่2ความรู้อีกช่องที่1เนี่ยความรู้คือ1รู้ในวิชาที่สอนรู้ในหลักสูตรรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานั่นคือรู้ถูกต้องไหมคะช่องที่2เขาเรียกว่าช่องบริหารจัดการความรู้ช่องที่3เขาเรียกว่าช่องเทคนิคการนำความรู้มาใช้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยเอาเทคนิคอะไรมาใช้บ้างและช่องที่4คือการวัดและประเมินผลเพราะฉะนั้นในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะได้รับการพัฒนาในช่องที่3คือเทคนิคการสอนเทคนิคการสอนมันมีมากมายเนาะร้องรำทำเต้นเป็นเทคนิคหมดเลยค่ะเทคนิคการสอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยั่งยืนติดตัวเราไปคือช่องที่1ค่ะคือความรู้ค่ะวันนี้เราให้ความรู้ท่านอาจารย์ไปอาจารย์จะไม่หมดความรู้พอมีความรู้เทคนิคจะตามมาทันทีค่ะเราสามารถบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปออกแบบเทรนเป็นเทคนิคการสอนได้แล้วก็สามารถวัดและประเมินผลได้แต่ถ้าวันนี้มาถึงก็ให้เทคนิคอย่างเดียวเลยตัวเทคนิคนะคะเอาร้องรำทำเต้นร้องรำทำเต้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์พัพยะอยากได้เทคนิคการสอนจริงๆแล้วเทคนิคเป็นตัวตามมาอาชีวะมาก่อนเนาะอะไรนะมุกอะไรนะมุกแป๊กพาเด็กงงมุกแป๊กพาเด็กเครียดมุกซีเรียสพาเด็กงงลูกชายขับรถอยู่แล้วก็นั่งเล่นคำกันในรถลูกชอบเล่นเนาะแล้วพูดอะไรไม่รู้มันแป๊กไงแล้วก็ลูกสาวก็บอกว่ามุกแป๊กพาเด็กเครียดลูกชายต่อเลยมุกซีเรียสพาเด็กงงนี่เอาไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะความรู้เนี่ยนับถือว่าถ้าติดตัวคุณครูจะมีเทคนิคตามมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะน้ำให้ความรู้เต็มๆเลยส่วนเทคนิคอาจารย์จะเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเองอัตโนมัติเนาะในขณะที่ให้ความรู้เนี่ยนับก็ให้เทคนิคไปด้วยในตัวอาจารย์ก็ค่อยๆดึงไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกเลยที่เป็นหัวใจหลักของภาษาไทยนั่นก็คือธรรมชาติของภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของวิชาที่เกี่ยวกับทักษะทั้งหมดเกี่ยวกับภาษาเนาะภาษาไทยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของทักษะวันนี้ที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็อยู่ตรงที่1เขาไม่ได้ฝึกไงคะไม่ได้ใช้สิ่งนั้นมันก็เลยไม่เกิดทักษะอย่างที่น้าบอกค่ะว่าคุณครูเนี่ยสอนแล้วก็สอบเลยไงยังไม่ได้ฝึกให้เด็กเกิดทักษะเลยใช่ไหมคะสอนแล้วก็เป็นไงสอบยังไม่เกิดทักษะเลยนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจของวิชาภาษาไทยคือ1ต้องได้ฝึกทักษะค่ะทักษะอะไรบ้างฟังเยอะๆพูดมากๆอ่านให้มันเยอะๆแล้วก็เป็นไงเขียนให้มันเยอะๆทุกอย่างเยอะหมดเลยค่ะคราวนี้ฟังใครฟังครูใครพูดนักเรียนเลยตกลงฝึกนักเรียนหรือฝึกครูคือนักเรียนเนี่ยต้องฟังครูนะคะเพราะฉะนั้นแต่ใครเป็นคนพูดให้มากๆ
อยากให้นักเรียนพูดเก่งก็ต้องให้นักเรียนพูดมากไอ้นี่พอเราเข้าห้องปุ๊บเป็นไงคะนักเรียนเงียบๆครูจะพูดตกลงคนที่ได้ทักษะคือใครคะคุณครูเนาะก็ชำนาญไปเพราะฉันพูดทุกวันพูดจนเด็กบอกว่าเด็กจะมีทักษะเดียวคือทักษะการฟังนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กได้พูดมากๆมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะการที่เขาพูดมากจะทำให้เขาฝึกเสียงนะคะอ่านก็ต้องมีไงคะอ่านมากๆอย่าไปยอมแพ้กับความอ่อนแอของเด็กเช่นไม่ไหวแล้วครูขาหนูเหนื่อยค่ะครูขาหนูภาษาทุกอย่างเนาะแล้วเราก็เป็นไงคะสงสารเขาอย่าไปยอมแพ้ค่ะเราต้องเป็นไงคะอ่านเข้าไปอ่านเขียนค่ะเขียนค่ะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ทักษะจะตามมาเองค่ะอ้าวยกตัวอย่างอีกอายุปูนนี้แล้วเนาะน้องหงลูกหนูเขียนพยัญชนะไทยเนี่ยมากี่ปีแล้วหนูจำได้ไหมตั้งแต่หนูจำความได้เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นทักษะธรรมดาแล้วมันเป็นอะไรเลยคะฝังรากอยู่ในร่างกายของหนูเลยเนาะมันฝังชิปแล้วอะเนาะยังไงก็ชิปนั้นไม่หายไปแน่นอนใช่ไหมคะมันฝังแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเด็กค่ะเด็กถามว่าน้องอนุบาลเนี่ยได้มาเจอตัวประหลาดเนี่ยกี่วันเพิ่งเจอใช่ปะเพิ่งเจอไหมคุณครูให้หนูนึกมโนภาพก่อนสมมติวันนี้คุณครูมีภาษาตะบองกะเบมารู้จักตะบองกะเบมั้ยเป็นภาษาใหม่ที่ครูคิดเมื่อกี้เองค่ะเนาะตะบองกะเบเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศอะไรดีประเทศอวยด้าซึ่งไม่มีในโลกนี้เนาะแล้วเขาก็มีภาษาของเขาสมมุติเนาะแล้วเอามาให้เราเรียนเนี่ยเอามาให้วันนี้เลยเนี่ยคุณครูคิดว่าคุณครูจะสามารถจำพยัญชนะของตะบองกะเบเนี่ยได้ในเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีใช่ป่ะอ้าวกลับมาอีกเอาใหม่เอาภาษาที่มีจริงๆแล้วกันภาษาจีนใช่ป่ะใช่ไหมถ้าเราเห็นภาษาจีนปุ๊บสิ่งแรกที่เราคิดคือเป็นไงคะมันเหมือนกับภาพวาดอ่านออกไหมอ่านไม่ออกทำไมหนูอ่านไม่ออกคะพ่อหนุ่มมีรู้แต่ถ้าหนูรู้หนูจะอ่านได้ไหมคะภาษาไทยฉันใดฉันนั้นค่ะที่เด็กยืนบิดอยู่ค่ะคุณมีอย่ามองนะหนูกำลังสะกดอยู่ที่หนูยืนบิดอยู่เพราะอะไรคะหนูไม่ใช่หนูอ่านไม่ออกค่ะหนูไม่รู้เหมือนกับที่หนูตอบคุณครูว่าภาษาจีนหนูอ่านไม่ได้เพราะหนูไม่รู้เลยว่าไหนคือพยัญชนะไหนคือสระหนูไม่รู้มันคืออะไรค่ะหนูไม่รู้ค่ะคุณครูก็จะบอกว่าก็ครูสอนไปแล้วไงคะครูสอนกี่ครั้งล่ะหนูยังไม่ได้จำเลยหนูยังไม่เข้าใจมันเลยคุณครูก็เป็นไงคะไปเรื่องอื่นแล้วเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวิชาภาษาไทยเป็นวิชาว่าด้วยเรื่องของทักษะจำนะคีย์เวิร์ดหลักของภาษาไทยคือทักษะค่ะอยากให้เด็กเกิดก็ต้องให้เด็กได้ทำมากๆเด็กก็จะเกิดทักษะภาษาไทยทักษะทางภาษามีอยู่4ทักษะมีฟังพูดอ่านเขียนมันเป็นสเต็ปของมันค่ะ1สเต็ปแรกคือเด็กจะต้องได้ยินเสียงที่ชัดเจนและถูกต้องทักษะแรกเนี่ยคือทักษะการฟังคุณครูจึงต้องเป็นต้นแบบของเสียงที่ถูกต้องจริงๆค่ะคำว่าเสียงถูกต้องเนี่ยนักถามว่าคุณครูเรียนกอไก่หนูฮนกฮูกมาเนาะคือเรียนมาจริงๆอะค่ะแล้วก็รู้จักมันด้วยเนาะแต่ไม่รู้จักว่าเสียงที่แท้จริงของมันเนี่ยคือเสียงอะไรแล้วรูปร่างสรีระในการออกเสียงรูปร่างของตัวเราเองเนี่ยตั้งสรีระอย่างไรให้ออกเสียงถูกต้องตามลักษณะของเสียงภาษาไทยค่ะเดี๋ยวจะได้ฝึกกันนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาไทยคือต้องสร้างให้เด็กเกิดทักษะทั้ง4ทักษะนี้ให้ได้นะคะเขียนตามมาหลังสุดเขียนหลังสุดนะคะไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นไงคะเขียนเลยไม่ใช่เนาะโอเคค่ะต่อไปนะเรามาดูกันหลักภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานที่ต้องเรียนคือมีพยัญชนะค่ะมีสระค่ะมีวรรณยุกต์3ส่วนนี้มารวมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำพอเป็นคำแล้วถึงจะอ่านคำนั้นได้เนาะส่วนคำนั้นจะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าก่อนที่มันจะมาก่อร่างสร้างคำเป็นคำหนึ่งคำได้เนี่ยการเริ่มต้นเรียนภาษาไทยคือรู้จักองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อสร้างให้เกิดเป็นคำพอเด็กอ่านเป็นคำได้ก็จะไปอ่านเรื่องราวได้เป้าหมายของการสอนภาษาไทยไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากอ่านออกเขียนได้และสื่อความแค่นั้นเองค่ะเป้าหมายของเราน้อยนะคะแต่การที่จะไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นจุดเริ่มต้นของการสอนที่สำคัญที่สุดก็คือก่อร่างสร้างคำ
ทำอย่างไรให้เด็กก่อร่างสร้างคำได้ถูกต้องและก็เป็นสเต็ปนะคะโอเคนะภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นเน้นในเรื่องของเสียงเป็นหลักๆเลยนะคะเวลาเรียนเนี่ยจะใช้เสียงเป็นตัวตั้งนะคะเราไม่ค่อยได้ใช้ชื่อของรูปร่างต่างๆเนี่ยมาเนาะอย่างกอไก่กอไก่เนี่ยชื่อของพยัญชนะตัวนี้คือชื่อว่ากอไก่ถูกต้องไหมคะแต่เวลาอาจารย์เอามาใช้งานจริงๆเนี่ยถามว่าอาจารย์ใช้ชื่อว่ากอไก่เลยไหมไม่อาจารย์เอาเสียงกอมันมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจลักษณะของรูปร่างและเสียงเนาะที่ชัดเจนก่อนนะเขาให้ว่ากันเอาอันดับแรกก่อนเปิดเทอมมาปุ๊บไปเช็คก่อนว่าเด็กของท่านมีพร้อมไหมมีพร้อมคือ1มีปากไหมแล้วในปากเนี่ยมีฟันไหมมีริมฝีปากทั้งบนทั้งล่างไหมมีปุ่มเหงือกไหมมีเพดานไหมมีหมดไหมถ้ามีแบบเนี้ยเด็กพูดได้ค่ะยกเว้นว่าเด็กที่เป็นไงคะพิการปากแหว่งเพดานโวลิ้นไก่สั้นพวกนี้ปากแหว่งเพดานโวลิ้นไก่สั้นพอลิ้นไก่สั้นอะไรไม่อัดทำไมหนูพูดไม่ชัดเอาไม่อัดนั่นคุณครูก็บอกแล้วทำไมบอกคุณครูก็เอาไม่รู้คือลิ้นไก่มันสั้นเพราะฉะนั้นเด็กอย่างนี้อาจารย์ก็อย่าไปอะไรคะก็ต้องเข้าใจว่าเขาได้แค่นี้นั่นคือของเขาเด็กบางคนฟันหายป.1ฟันหายไหมหายพอฟันหายปุ๊บอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้องฟันหน้าเนี่ยจะมีปัญหาหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณครูป.1ก็บอกแล้วทำไมเธอพูดฟอฟันไม่ได้ล่ะลมก็มันลมมันออกไปค่ะครูทำไมล่ะเธอคุณครูลืมไปหรือเขาว่าฟันหนูหายรอให้ฟันหนูมาสิแล้วหนูจะพูดให้ชัดให้ดูจริงป่ะเพราะฉะนั้นคุณครูเองก็ต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันมาจากอย่างไรใช่ไหมคะเสียงนาสิกทำอย่างไรให้ขึ้นเสียงนาสิกถูกต้องทำอย่างไรให้มีเสียงที่ถูกต้องของมันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์คราวนี้เส้นเสียงอาจารย์เห็นเส้นเสียงไหมเอามือขวาขึ้นมาแตะที่ลูกกระเดือกมีไหมกระเดือกเนาะดูนะอาจารย์ลองเปล่งเสียงคำว่าอานะอาเส้นเสียงสั่นไหมสั่นไหมคะเสียงเกิดจากการที่เราสูดลมหายใจเอาสูดลมหายใจเข้าไปที่กระบังลมกระบังลมอยู่ในนี้เนาะกระบังลมเนาะเวลาเสียงมันจะเปล่งออกมาเนี่ยลมมันจะผ่านออกมาทางเส้นเสียงนี่คือเส้นเสียงอยู่ตรงนี้เนาะเส้นเสียงอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับหลอดลมนี่เส้นเสียงเนาะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะบางคนเสียงหนาเพราะเส้นเสียงเขาหนาบางคนเส้นเสียงบางเหมือนกับเป็นไงคะใยแก้วเสียงเขาก็จะใสเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีเสียงที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียงของเด็กแต่ละคนนั้นเราจะบังคับให้มันเท่าๆกันได้ไหมคะโดยเฉพาะเวลาเด็กอ่านทำนองสนอค่ะคุณครูไม่เข้าใจเธอเลยทำไมเธออ่านไม่เพราะสักทีนึงอ้าวก็มันไม่เพราะแต่ถามว่าอ่านถูกต้องไหมเอาที่ถูกต้องค่ะความไพเราะและความสนอนั้นจะได้มาจากพรสวรรค์และพรแสวงแต่ความถูกต้องเนี่ยได้มาจากการเรียนรู้และฝึกฝนอาจารย์สนับอ่านทำนองสนอเพราะไหมไม่เพราะค่ะแต่อ่านถูกจะแตกต่างกับคนที่เขามีเนื้อเสียงที่เป็นไงคะไพเราะอยู่แล้วเนาะเวลาเขาอ่านทำนองสนอเป็นไงเขาหูฟังแล้วเป็นไงคะเงามันจะแบบจะโอ้พรายงามความแสนหายเข้าไปในลืมรู้ใช่ไหมสงสารแม่ไม่เพราะค่ะอันนี้เสียงไม่เพราะอันนี้อ่านถูกทำนองเฉยๆพออ่านถูกทำนองความเพราะมันจะติดตัวมานิดหนึ่งเองเท่านั้นค่ะใช่ไหมคะเหมือนอาจารย์อ่านทำนองสนอของเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่านได้ไหมเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมย่อยศใครอีทั่วลาสองคือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่อีอย่างนี้แค่อ่านใช่ไหมคะไอ้ที่อาจารย์สนับอ่านเมื่อกี้ถูกทำนองแต่ยังไม่สนอถูกทำนองค่ะถูกทำนองตามเสียงจัตวาเสียงเอกโทเสียงปิดเสียงเปิดแล้วเสียงจัตวาของมันนะแต่ถ้าจะให้เพราะเป็นไงคะต้องคนที่เนื้อเสียงใสๆเนาะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยขึ้นหัวละเสียงย่อมย่อยศใครอีทั่วลา2 2 2ขึ้นหัวเร็ว2เพราะมันเป็นเสียงจัตวา2คือมันมีจัตวาควบสองจัตวาค่ะสองกับอีมะเขือสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นนะหรือพี่สองเพราะฉะนั้น
มันแค่เราเป็นคุณครูเนี่ยเราสอนได้แค่ความถูกต้องของทำนองส่วนความสนอและความไพเราะมันต้องเป็นไงคะฝึกฝนเหมือนกับเราสอนให้เด็กอ่านบทสรพันยะเห็นไหมคะบทสวดใช่ไหมคะคุณครูก็สอนแหละแต่นักเรียนเนี่ยเขามีเส้นเป็นไงคะเส้นเสียงที่เพราะเราจึงฝึกเขาได้บางคนบอกว่าครูเขาไม่คุณครูไม่ใช่อ่านเพราะนี่ใช่ค่ะคุณครูแค่สอนให้ถูกต้องแต่เด็กเขาเป็นไงคะฝึกพรสวรรค์เองได้โค้ชฟุตบอลไม่ได้หมายความว่าต้องเตะฟุตบอลเก่งแต่เขามีเทคนิคใช่หรือไม่ที่จะบอกได้แต่พรสวรรค์อยู่ที่เป็นไงคะคนที่เล่นฟุตบอลเก่งอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันคุณครูทุกคนจึงทำหน้าที่เป็นโค้ชค่ะเราจึงจำเป็นต้องรู้หลักที่ถูกต้องเพื่อไปสอนเขาพอสอนที่ถูกต้องปุ๊บเป็นไงคะพรสวรรค์เด็กก็จะถูกดึงออกมาเองอัตโนมัติเนาะ